สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในช่วงเช้าในทุกๆวันก็จะเห็นภาพบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นเดินลงจากถ้ำไปบิณฑบาตในลักษณะนี้นะครับเดินทางลงจากถ้ำนี่ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนมารอใส่บาตรบริเวณหน้าบ้านส่วนหนึ่งก็จะนำภัตตาหารไปรอที่บริเวณลานธรรมหอฉันปากทางเข้าถ้ำนะครับบรรยากาศที่บ้านม่วงนี่ก็คึกคักอบอวลไปด้วยพุทธศาสนิกชนภาพดีๆแบบนี้เราจะหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ประเทศอื่นท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวก็คงจะเคยได้เห็นข่าวประชาชนทำร้ายพระภิกษุที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งนั่นก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญสะเทือนจิตใจของพวกเราชาวพุทธเป็นยิ่งนักภาพที่เกิดขึ้นก็คือพระภิกษุเดินบิณฑบาตในตลาดพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ได้สนใจแถมไปทำร้ายพระซึ่งนั่นก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับพวกเขาไม่ได้มีจิตใจเมตตาเหมือนอย่างพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างชาวพุทธของพวกเราพระภิกษุในต่างประเทศนี่ก็มีมากมายหลายประเทศทั้งประเทศที่มีความเจริญแล้วนะครับอย่างอเมริกาหรือทางยุโรปหรือประเทศทั่วไปชาวบ้านเขาก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับพระภิกษุให้บิณฑบาตบางคนก็นำของมาถวายบางคนซื้อของมาก็ถวายพระตรงนั้นเลยซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเป็นอย่างไรแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าจะดูภาพบรรยากาศอบอุ่นแล้วต้องมาดูที่บ้านม่วงแห่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนนี่คึกคักกันเลยทีเดียวหลวงตาบุญชื่นจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางแห่งนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่หลวงตาได้จำพรรษานั้นก็เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของวนอุทยานนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงเป็นใยกลัวหลวงตาจะไม่ปลอดภัยก็จะส่งผู้บริหารมากราบนมัสการหลวงตาว่าความปลอดภัยมีระดับไหนนะครับหลวงตาอยู่ในถ้ำจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ถ้ำเป็นแผ่นหินที่สูงขึ้นอันนี้คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วนอุทยานนะครับที่แอดมินได้รับทราบมาแต่ความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็มี 100% แน่นอนเพียงแต่เจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปลูกสร้างถาวรที่ญาติธรรมจะได้สร้างขึ้นด้านหน้าเจ้าหน้าที่ก็กังวลว่าจะไปมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติของวนอุทยานแอดมินก็ได้ทำความเข้าใจชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียบร้อยนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาประสานข้อมูลกันซึ่งเราก็จะไม่ทำสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรอาคารถาวรนะครับแล้วก็ไม่ทำสิ่งใดที่จะกระทบกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองป่านะครับนี่ก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระป่าซึ่งพื้นที่บริเวณนี้พระป่าในหลายๆยุคหลายๆสมัยก็ได้เคยมาปฏิบัติธรรมได้เคยบรรลุมรรคผลในพื้นที่ของอุทยานนี้มาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็มีความเข้าใจแล้วก็จะเข้ามากราบขอพรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่วนอุทยานก็มีความยินดีที่จะ
ให้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปฏิบัติศาสนกิจในถ้ำบ้านม่วงแห่งนี้ให้ถึงบรรลุธรรมกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากกิจการจำพรรษา3เดือนภายในถ้ำแล้วนะครับหลวงตาก็จะมีกิจลงพระอุโบสถในวันพระก็คือวันที่4สิงหาคมนี้ก็จะไปร่วมลงพระอุโบสถสวดปฏิโมกข์ที่วัดดอนศรีดารามหรือวัดบ้านนกเขาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะไปร่วมสวดได้ส่วนวันที่19ก็คือวันขึ้น15ค่ำที่วัดบ้านศรีวิชาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งภิกษุทุกรูปทุกนามที่จำพรรษาอยู่ในย่านนี้ก็จะมาร่วมลงพระอุโบสถสวดปฏิโมกข์แล้วก็ประกอบศาสนกิจตามพุทธบัญญัติในวันพระใหญ่กันต่อไปซึ่งนั่นก็จะเป็นการรวมพระสงฆ์ประชุมพระสงฆ์ในวันพระใหญ่ในช่วงเข้าพรรษานะครับก็คอยติดตามรับชมกันซึ่งก็ขอให้ญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมั่นใจได้เลยว่าหลวงตาจะปฏิบัติกิจที่นี่จนครบพรรษาแล้วก็จะเป็นฐานที่มั่นทางธรรมะตลอดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณต้นกล้าที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ